ตายเองแพ้นัดแรกในรอบ8นัดจะชนะสี่นัดก็ไม่ได้ครับพอมาแพ้เกมนี้เอาละฮะไปดูกันคู่สุดท้ายนะฮะขาวพองสเตเดียมครับชัยนาทฮอนบินครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแฟนที่เขาพลอง 6,797 คนนะครับมงคลชัยฤทธิ์ศรีผู้ตัดสินบุรีรัมย์จากท่านประธานบอกว่าต้อง3คะแนนทุกเกมเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นได้ทักทายก่อนโดยอาทิตย์สุนทรพิษนะครับบอลโดนมือสิวรักษ์ผลเสา2ออกไปเป็นลูกเตะมุมของชัยนาทนะครับมาตัดมาเป็นทุ่มส่วนเชษฐ์ทุ่มทุ่มมาบอลมาเข้าทางของนักกิจทุกทีไปมามาที่อียุนจินแต่ยิงไม่ดีพอตรงตัวสิวรักษ์ก็ยัง 0-0 อยู่ช่วงต้นเกมดูโอกาสของอียุนจินหลุดเดียวมีบอลมาหาทางที่เขายืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายิงได้ไม่ดีพอแล้วหมอโต้ยาวมาทางขวาอียุนจินไปอยู่ขวาลากมาแล้วโยกเข้าขวาซัดไม่เข้ากรอบครับยิงได้แรงแต่ไม่เข้าเป้าก็ยังไม่ได้ยัง 0-0ทีนี้เชียงรายขึ้นมาบ้างโดยเจซิมสันเจโยกให้มาที่คาเมปันโยออกขวาฝาที่กัมโลก้อนซาเลสแล้วหลอกกิสกรได้ 1-0 เลยครับนาที29แต่ภาพช้าเห็นว่าคาเมโลเหลื่อมอยู่เลยครับคงไม่ขึ้นเท่านั้นดูว่ามุมทงนี่ครับมุมนี้เห็นว่าคาเมโลเหลื่อมอยู่จริงเมื่อคงไม่ขึ้นเกมก็ดำเนินต่อก็ทำให้บุรีรัมย์ได้โชคไปครับขึ้นนำ 1-0 ก็เป็นความผิดพลาดของผู้ช่วยตัดสินที่ยืนแบบนี้คือตรงลายเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าสมาธิอาจจะหลุดไปหน่อยนะเข้าใจได้เสี้ยววินาทีหนึ่งก็ตัดสินยากลำบากเหมือนกันแล้วตรงนี้ดูจังหวะพลาดของทางพนักไฟไหลแต่ว่าโอ้ยจังหวะเจซิมสันโล่งๆอย่างนี้เจ้าตัวได้สลดมาก็รีบเก็บกินแต่กินไม่ได้อย่างแค่1-0แล้วบอลยาวโอกาสของทางเซอออนพาวเวอร์บ้างเจอโรเชล่ามาแย่นี่หน่อยทำให้ตวัดเท้าก็เลยโดนไม่ดีครับขอเจริญพาวเวอร์ยังตีเสมอไม่ได้ครึ่งหลังเชียงรายลุยขออภัยของชัยนาทลุยอีชุนจินลงตัวคือลีเนี่ยจุดเด่นของเขามีความเร็วจริงแต่ว่าเรื่องของการตัดสินใจการจะยิงหรือจะผ่านยังมีปัญหาอยู่ลูกเตะมุมแล้วเป็น 2-0 เลยครับจากธีรธรแล้วมีตัวขกจังหวะแรกที่เสาแรกน่าจะเป็นชิริพัฒน์แทงกลางโขกมาแล้วกาเมโลฉกเข้าไปสกัดก่อนที่ตัวคุมเส้นจะเคลียร์ได้ครับเดี๋ยวภาพช้าจะเห็นมาว่าธีรธรเปิดมาแล้วชิริพัฒน์ขึ้นเนี่ยครับแล้วบอสุรเชษฐ์อยู่ตรงนั้นโดนกาเมโลตัดหน้าเกี่ยวเปลี่ยนทางไปซะก่อนกิจกรก็พยายามจะปัดแล้วแต่ว่ามันแหมจะเข้าทางมัน2-0นาที49ที่บุรีรัมย์ทิ้งห่างออกไปครับทิ้งห่างออกไปอย่างนี้ว่าเวลายังเหลือเยอะสำหรับชัยนาทแต่ว่าก็มาอีกแล้วกาเมโลวันนี้โชว์ความได้เยี่ยมลุ้นแฮตทริกนะครับยิง2ประตูคาเบียปาตินโยล็อกหลองได้แต่จังหวะจบที่ซ้ายเบาหวิวก็เลยกินกิสกรเพิ่มไม่ได้อย่างแค่2-0อยู่ทีนี้ชัยนาทบ้างจากลูกเตะมุมบอลโด่งไปทางเสา2โขงย้อนจะโด่งเกินไปครับลูกโขกน่าเป็นนิโคล่านิเครซิตนะครับตาขวายังมีรอยบอบช้ำอยู่แต่ต้องเข็นลงมาเล่นครับเป็นย่อหลุดเดียวมาล็อตโดนกวาดหน่อยๆโดยพานุวัฒน์ไฟไหลผู้สินชี้เป็นจุดโทษแล้วก็ให้ไปเหลืองแก่พานุวัฒน์นะครับช่วงท้ายเกมช่วงเวลาที่บุรีรัมย์จะได้โอกาสปิดเกมนี้คือต้องชมตั้งแต่ผู้สาประตูนะครับของบุรีรัมย์ที่ศิวรักษ์ครับเปิดเกมมาแล้วโต้กลับแบบแม่นมากตรงนี้สมบูรณ์แบบในคำว่า counter attack ก็เป็นจุดโทษเมื่อคาเมโลไม่อยู่ก็เป็นคาเบียปาตินโยยิงได้เฉียบขาดแล้วขึ้นนำดาวสโบเท่ากับมาโลยูรอฟสกี้แล้วครับ 3-0 นาที90บวก7ที่บุรีรัมย์ได้ประตูตอกย้ำชัยชนะในเกมนี้ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น